สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าลีกฤดูกาล2023ถึง2024รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแข่งขันกันนัดแรกนะคะเมื่อคืนวันพุธที่6มีนาคม2567ปรากฏว่า Sporting Lisbon เสมอกับ Atalanta 1ประตูต่อ1ขณะที่คืนวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567ค่ะ Sparta Prague เปิดบ้านแพ้ Liverpool ไป1ประตูต่อ5คาราบักเสมอกับ Leverkusen 2ประตูต่อ2โรม่าถล่มชนะไบรตันไปได้ถึง4ประตูต่อ0มาร์เซยชนะบีเอเรียล4ประตูต่อ0ขณะที่ไฟบวกเปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อ0เบนฟิก้าเสมอกับกลาสโกเรนเจอร์2ประตูต่อ2และเอซีมิลานชนะสลาเวียปราก4ประตูต่อ2ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกฤดูกาล2023ถึง2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ